ฮะใจแล้วเราจะลงกับเขาไหมอ่ะหรือยังไม่ลงนกจะลงชั้นไหนไปไหนอ่ะก็ปั๊บสิก่อนปั๊บปั๊บพอลงด้วยคนนั้นหาโยเราไม่ให้เขาออกดีป่ะแกง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 กี่เบอร์อุ้ยไปแล้วครับหูหายลูกหายไปเลยไม่ใช่อยู่นี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวนะทำไมอ่ะเสียแต่ต้องหลบหน่อยโอ้โหเชอร์แตมตีโดนลูกด้วยเนี่ยโหนี่เชอร์แตมมาตีกอล์ฟครั้งแรกนะครับเขาต้องเติมเกมให้พ่อบอกว่าถ้าเชอร์แตมตีโดนลูกพ่อจะเติมเกมให้ดูนี่เองนะคะพอตั้งใจแล้วก็จะวืดพอกล้องมาถ่ายแล้วก็จะวืดใช่พอจะแตมเห็นกล้องแล้วจะแตมเกรงไงนี่แน่โอ้ไปนู่นดูดินี่เอาไม้ไปจ่ออย่างเงี้ยแล้วลูกมันก็จะไหลออกมาปึ๊บโอ้โหดูดิตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ท็อปกอล์ฟค่ะที่นี่นะเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นกอล์ฟแบบเชอร์แตมเดี๋ยวมาดูเชอร์แตมกันเมื่อกี้ตีโดนตลอดไม่มีวืดเลยอ่ะพอถ่ายปุ๊บวืดเลยอ่ะโอ้โหจะไปลงสีฟ้านู้นน่ะตีไกลอยู่นะครั้งแรกจะแต้มได้ขนาดนี้นี่เรียกว่ามีแววมีแววแล้วทีเนี้ยค่ะลูกกอล์ฟทุกลูกอ่ะเขาจะมีชิปอยู่ในลูกทีนี้ไม่ว่าจะตียังไงอ่ะลูกไปที่ไหนอ่ะจะมีกล้องจับตลอดแล้วจะมาขึ้นจอนี้บอกว่าลูกเราไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็ขึ้นมาเป็นคะแนนให้ด้วยคนที่ไม่เคยเล่นน่ะอย่างชะแตมอย่างเงี้ยมาถึงมาเป็นครั้งแรกอ่ะนี่จับปุ๊บชะแตมก็คือสนุกแล้วอ่ะมือใหม่ไม่เคยเล่นเนี่ยมาต้องชอบแน่นอนแล้วก็น้องๆทุกคนที่ยืนอยู่นะคะที่ใส่เสื้อสีฟ้าที่ยืนอยู่เนี่ยสามารถสอดได้ทุกคนเลยอันนี้คือลองขวดลมใช่ไหมเวลากล้องมาเป็นอย่างนี้ตลอดเลยโอ้โหตรงไหนตรงธงแดงเลยนะไม่ถ่ายไม่ถ่ายโอ้โหตกอยู่ตรงนี้กล้องไม่ต้องทำงานเลยอ่ะไหนแม่ปุ้ยเป้ลองบ้างสิอุ้ยไปแล้วครับหูหายลูกหายไปเลยไม่ใช่อยู่นี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวนะทำไมอ่ะเชื่อแต่ต้องหลบก็พ่อบอกแล้วว่าตีโดนลูกมันยากเลยเมื่อกี้เชื่อแต่โดนลูกเลยอ่ะปึ๊บไปแล้วก็โอ้โหไปแล้วอุ้ยเย้อุ้ยใช่พ่อก็มีแววลงสีฟ้าสีเขียวไม่ลงลงลงนะลงเนี่ยสวัสดีค่ะเรามาบังเอิญเจอพี่ลอยแก้วที่นี่อีกแล้วลอยแก้วนี่ไม่ธรรมดานะลอยแก้วเราไม่ได้เจอนานปัจจุบันนี้เป็นโปรกอล์ฟไปเป็นโปรแล้วยังโปรกอล์ฟให้อายุ15เพราะฝีมือได้แล้วแต่อายุยังไม่ถึงใช่เดี๋ยวเราจะให้พี่ลอยแก้วสอนน้องนะครับว่าตีกอล์ฟควรจะเริ่มจากอะไรต้องวอร์มครับถ้าวอร์มมันจะยืดเส้นได้ดีกว่านะคะเฮ้ยไม่ใช่อีกข้างนึงข้างซ้ายอย่างนั้นทำแบบนี้20หลอกนี่คือเริ่มจากวอร์มนี่สังเกตลอยแก้วนี่คือจะเป็นวงสวิงแล้วนะวอร์มยังเป็นวงสวิงเลยเนี่ยอันนี้ท่านี้ท่าใหม่แล้วอันนี้20หลอกเมื่อกี้ลอยแก้วบอกว่าให้ฝึกตีจากหัวเหล็กแทนที่จะใช้ไดเวอร์เพราะอะไรเพราะว่าไดเวอร์คือสำหรับตีแบบโปรชำนาญแบบออกรอบเลยค่ะแต่อันนี้ตีไกลถ้าอันนี้แบบให้ฝึกตีในระยะตรงๆก่อนตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาควบคุมทิศทางไม้กอล์ฟเนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหมมันมี pitching weight sand weight เด็ก5 6 7 8 9ลอยแก้วบอกแนะนำหัวเหล็กโอ้ลอยแก้วถ้าจับไม่แน่นเมื่อกี้ปั๊บโดนหน้าลุงโยเดี๋ยวฉันจะได้ปั๊บหาหน้าลุงโยจะแต่ต้องจับแน่นใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วมีเวลาว่างๆเราก็มาทำกิจกรรมอะไรกันแบบนี้นะใช่ค่ะแข็งแรงด้วยมีสมาธิด้วยสนุกด้วยได้สกิลด้วยในการตีกอล์ฟทีนี้ถ้าเรียกร้องเขาก็จะมีโค้ชมาดูแลเราด้วยนะครับนี่จะเต็มเพิ่งเริ่ม
เริ่มเนี่ยให้ใช้เหล็ก8ก่อนไม่เหล็ก8ก็เหล็ก7จะได้ไม่ต้องก้มเยอะจะได้โดนลูกด้วยโอเคเนาะโอเคถ้าไม่เคยเล่นมาก่อนเอาลูกก้มไว้อยู่บนทีอันนี้คือทีนะไว้อยู่บนทีลูกมันจะลอยได้ง่ายกว่าและแถมไม่ตีโดนพื้นจะได้ไม่เจ็บอ่ะขอดูมือหน่อยนะมือซ้ายโอเคแขนให้ตรงไว้ตลอดโอเคและมือขวาสวยค่ะโอเคคราวนี้เนี่ยไม้ก็ต้องอยู่ข้างๆลูกก้มแล้วก็เอาเท้าให้ตรงเลยให้ตรงลูกก็ต้องอยู่ตามก้นแล้วก็ตามก้นไปด้านหลังแขนก้นไปด้านในแล้วก็ย่อขาไม่เกี่ยวสวยค่ะต้องตีนะไม่ตีไม่ต้องตีแรงนะเอาแขนซ้ายให้ตรงตีโดนสีขาเสร็จแล้วส่งให้ตรงเอาแค่นี้ก่อนให้ดูลูกก่อนโอเคอ่ะไปโอเคถ้าไม่โดนลูกเนี่ยก็คือจะเต็มตีเสร็จแล้วเนี่ยแขนซ้ายอย่ายืนยกเร็วเกินเราก็จะมีโค้ชมาช่วยสอนเลยเด็กๆนะคือในเนี้ยค่ะข้างในอ่ะเขามีเกมด้วยแล้วในเนี้ยมีร้านอาหารถึง5ร้าน5ร้านเนี่ยก็คือแตกต่างคนละสไตล์กันนะคือมีทั้งเกมมีเอนเตอร์เทนให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามาสนุกสนานได้คืออย่างเมื่อกี้ชาแตมตีโดนตลอดใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยโค้ชเขาจะมาบอกท่าที่ถูกต้องเทคนิคที่จะทำให้ตีได้ดีขึ้นตอนนี้นะคะปล่อยเด็กตีไปเลยเพราะว่าเราจะมากินกันแล้วตอนนี้แม่สั่งมานะสั่งมาแต่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ทั้งนั้นเลยสิ่งนี้นะคะคือซี่โครงหมูลมควันลมกับไม้ลิ้นจี่เขาบอกว่าอร่อยมากและมีความหอมมากนะคะมากับซอสแบบต่างๆอันนี้คือพิซซ่าชีสเห็ดทรัฟเฟิลอันนี้ก็น่ากินเป็นของโปรดของแม่เลยเห็ดทรัฟเฟิลอันนี้คือชิคเก้นวิงน้ำปลาหวานคือว่าท็อปกอล์ฟเนี่ยมาจากอเมริกาชิคเก้นวิงอ่ะเป็นซิกเนเจอร์ของท็อปกอล์ฟที่อเมริกาแล้วทีนี้พอมาเมืองไทยอ่ะเขาก็มาปรับสูตรให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นก็คือให้กินกับน้ำปลาหวานอันนี้คือโรทูน่าซูชิโรทูน่าอันนี้เป็นอาหารพิเศษประจำเดือนนี้เดี๋ยวหมดเดือนก็จะเปลี่ยนนะคะอันนี้คือไก่ทอดเกาหลีไก่ทอดซอสโคชูจังแล้วก็ปลาหมึกย่างค่ะคือตอนนี้ท็อปกอล์ฟค่ะด้วยความที่เขามาจากอเมริกาเขาก็จะมีเมนูที่ค่อนข้างแบบเป็นฝรั่งแต่เขาก็พยายามเอาเมนูที่คนไทยอ่ะเมนูไทยๆของเราเข้ามาผสมนะคะแม่ชิมเลยดีกว่าปลาหมึกค่ะปลาหมึกน่ากินมากอร่อยสดมากแองกี้เบิร์ดโผล่มาหาเราคือว่าที่นี่เขามีเกมแองกี้เบิร์ดด้วยเหมือนกับว่าเล่นเกมแองกี้เบิร์ดอะทีก๊อปไปแล้วก็ไปโยนชนบ้านนี่ไงแองกี้เบิร์ดแบบนี้เนี่ยที่ร้อยแก้วตีไปแล้วเขาก็จะมีลูกโยนมาปิ้วชนประสาททะลุนี่ตรงนี้ค่ะคืออะไรรู้ป่ะเครื่องดูดควันไม่ใช่หรือว่ากินหมูกระทะไม่ใช่คือคูลสปอร์ตมันมีแอร์ออกมาคือนั่งอยู่ตรงนี้แดดร้อนก็เย็นได้แล้วก็มีอยู่ทุกที่นั่งนะคะทีเนี้ยเราสามารถมานั่งเล่นได้แบบว่าข้างในก็เย็นอ่ะคือเล่นกีฬากลางแจ้งทั้งที่เราก็ยังเย็นอยู่ได้อ่ะแล้วที่เนี้ยเขามีเบย์เยอะมากเบย์ก็คือเนี่ยเลนของแต่ละคนนะคะเยอะมากเราไปดูกันว่าเขามีอะไรให้เราเล่นกันอีกอันนี้ก็เป็นโต๊ะเล่นฟุตบอลพวกนี้เล่นได้ฟรีหมดเลยนะมาเล่นได้เลยอย่างที่บอกว่าที่นี่เขามี5ห้องอาหารตรงนี้ก็คือห้องอาหารหนึ่งนะจะเป็นบาร์ค่ะตอนเย็นๆค่ำๆน่าจะมีวงดนตรีแหละเอ้านี่แหละค่ะอันนี้คืออะไรคะเกมอะไรคะเนี่ยมันอยู่เลยนี่นึกว่าหายไปไหนมาขับรถอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เล่นฟรีข้างบนมีเกมอีกเยอะเลยพี่ที่ต้องโดนไปดูนะชั้น3ชั้น3อ่ะค่ะได้ไปเดี๋ยวออกชั้น2นี่ก็เป็นเบย์อีกเหมือนกันแต่อยู่ข้างบนอันเมื่อตะกี้น่ากลัวนะใช่ก็อยู่ชั้น2ไงแล้วเราตีกอล์ฟลอยฟ้าเหรอก็เนี่ยตีออกไปเลยอยู่ชั้น2น่ากลัวน่ากลัวเลยถ้ากลัวทีตีจะตกลงไปอย่างชั้น2เพราะมีตะข่ายกันไม่ให้ตกเซฟเซฟเซฟแต่ถ้าเกิดเกินตะข่ายไปอีกก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเซฟอยู่นี่ไงที่หลุมหลุมที่เราเห็นมาเป็นอย่างนั้นวิวดีนะข้างบนเนี้ยเนี่ยตรงนั้นเป็นเมก้าบางนาคือที่เนี่ยอยู่ติดกับเมก้าบางนามากเราก็ติดโรงเรียนเฉลิมใช่นี่โรงเรียนเฉลิมอยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหมอีเกียอยู่นี่โรงเรียนเฉลิมค่ะคือเดินมาได้เลยจากโรงเรียนเฉลิมอ่ะไปชั้น3ต่อนี่ขึ้นมาชั้น3ก็มีเบย์นี่สูงกว่าชั้นเมื่อกี้เยอะมากจริงนะถ้างั้นน่ะโอ้
เรียกว่าไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่จะเล่นนะเนี่ยยิ่งสูงก็ยิ่งสวยนะเฮ้ยโอ้จะแปมอุ้ยโอ้ตาแม่หนึ่งสองโอ้เกมอะไรครับแม่บุ๊กอันนี้เรียกว่าซัฟเฟอร์บอร์ดนะคะก็คือแข่งกันสไลด์มาจริงๆอ่ะลูกควรจะอยู่ที่ตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้จะได้คะแนนคือ1คะแนน2คะแนน3คะแนนถ้าตกก็คือไม่ได้คะแนนมีเชิญแต่งคิดว่าตกได้คะแนนไหมหยุดเอี๊ยดนี่เดี๋ยวแม่จะดูว่าแม่จะได้คะแนนเปล่าแม่ว่าแม่ได้เล่นได้ทั้งสองฝั่งตกตกนิ่มๆเขาก็จะมีโต๊ะเกมนะคะพวกนี้มาเล่นได้ฟรีหมดเลยยีราฟสีที่เห็นขาของยีราฟเพราะว่าข้างบนนะคะเป็นบาร์เป็นรูฟท็อปที่ชื่อว่าพิงค์ยีราฟโยนี่หางสี่ขาแล้วเนี่ยอะไรสะดือปะสะดือยีราฟปะเป็นอะไรเป็นร้านอาหารเหรอเป็นร้านอาหารดาดฟ้าอันนี้เดี๋ยวลงค่ะลงอ๋อนี่ยังไม่เปิดเป็นรูฟท็อปไงอ่ะยังไม่เปิดเปิดตอนเย็นกี่โมงนะ5โมงเย็นค่ะนั่นไงมีหน้ายีราฟหัวอยู่นั่นอันในก้นก็อ๋อยีราฟหลายตัวนี่ไงมีหัวตรงนี้ด้วยกลางคืนพอเปิดไฟนะจะสวยอ่ะยีราฟเต็มเลยน่ามาเที่ยวแล้วเนี่ยใช่ดูดิบรรยากาศสนามกอล์ฟนี้โหสุดยอดคือเหมือนอะไรนะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ป่ะแบบว่ามีทั้งแบบอาหารมีเครื่องให้เล่นมีเกมให้เล่นห้องอาหารก็หลายประเภทแต่ละชั้นมีอะไรบ้างเขาบอกตรงนี้จริงๆไม่ต้องเดินขึ้นมาก็ได้นะโอ้เราก็ต้องเห็นกับตาสิอ๋อนี่เดินขึ้นมาให้ดูเองกับตาเราเที่ยวกันครบแล้วฮะเจอน้องเลยเราจะลงกับเขาไหมอ่ะหรือยังไม่ลงนกจะลงชั้นไหนไปไหนอ่ะก็เปิดสิก่อนเปิดเอาลงใช่ไหมลงกับนกใช่ไหมพอลงด้วยคนนะคะอ๋อที่คือพนักงานกดลิฟต์ที่นี่เขาใช้ตัวนี้แองกี้เบิร์ดเป็นคนกดลิฟต์ที่นี่เราไปชั้นหนึ่งโยเราไม่ให้เขาออกดีป่ะแกงแองกี้เบิร์ดบ๊ายบายปิดไปปิดไม่ให้ออกปิดหางแล้วบ๊ายบายแม่จะแก้ต้องกดปิดอะประตูไม่ยอมปิดนะตกใจยังถุยอยู่ไงฉันได้กลองเสกที่เปิดใช่ไหมเจอนกกว่านี้โอ้ยยังไม่ได้ตียังเราซ้อมแม่ปุ๊บเป้ลูกอยู่ตรงนี้หน้าพี่โยไว้แล้วทำไมตัวถึงพลิกไปขนาดนั้นน่ะนึกว่าลูกไปถึงนู้นมาวันนี้นะคะสนุกมากเลยใครก็มาตีได้คนเล่นไม่เป็นยิ่งดีมาเล่นกันนะคะสนุกแน่นอนนะที่ท็อปกอล์ฟนะคะเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดทุกอย่างไว้ใต้วิดีโอนี้นะเดี๋ยววันนี้พวกเราทุกคนไปสนุกต่อกันนะบ๊ายบาย